บุ๋มลั่นทำดีโดน M16 วางระเบิดจม.ขู่เอาชีวิตสั่งเสียจัดงานศพทำพินัยกรรมให้ลูกเดินหน้าทำความดีต่อเนื่องบุ๋มปนัดดาลั่นทำดีจนโดน M16 วางระเบิดจดหมายขู่ฆ่าเอาชีวิตตนเองรับได้สั่งเสียจัดงานศพและทำพินัยกรรมให้ลูกสาวแม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้หญิงแต่พิธีกรชื่อดังและประธานองค์กรทำดีบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีไม่เคยย่อท้อเดินหน้าทำความดีช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องแม้จะต้องเสี่ยงชีวิตหรือแลกด้วยชีวิตก็ตามแต่เธอพร้อมกัดฟันสู้ตายเพื่อเป็นหนึ่งคนที่จัดการคนชั่วให้ได้มากที่สุดล่าสุดบุ๋มปนัดดาเปิดใจผ่านรายการแซดสตอรี่ว่าเธอทำความดีมาตั้งแต่ประกวดนางสาวไทยแต่เริ่มมาทำองค์กรทำดีเมื่อ 7-8 ปีที่ผ่านมาเพราะบางเคสไม่สามารถทำงานคนเดียวได้จึงต้องทำงานกันเป็นทีมและบางครั้งต้องประสานงานกับนักข่าวอาชญากรรมรวมถึงกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือเรื่องข้อมูลซึ่งบุ๋มยอมรับว่าที่ผ่านมาช่วยเหลือคนเยอะมากการที่เธอช่วยเหลือใครสักคนต้องมีคนที่เสียผลประโยชน์กับสิ่งนั้นมาเกลียดเราเพิ่มขึ้นอีกคนอย่างการช่วยเหลือการค้ามนุษย์หรือคดีความเกี่ยวกับการข่มขืนโดยที่ผ่านมาเคยไปทำลายซ่องและมีคนที่เสียผลประโยชน์เดินมาหาบุ๋มแล้วพูดต่อหน้าว่าคุณบุ๋มคุณมาทำไมกลับไปเถอะซึ่งบุ๋มตอบว่าไม่กลับอีกทั้งยังเคยโดนเคสหนักถึงขั้นขู่จะเอาชีวิตโดยวางปืน M16 ไว้บนโต๊ะแล้วบอกว่าอีบุ๋มมึงดูนะถ้ามึงยังทำแบบนี้อยู่กูจะเอามึงให้ตายรวมถึงส่งจดหมายและข้อความบอกว่าอีบุ๋มมึงระวังลูกมึงเอาไว้ให้ดีนอกจากนี้ประมาณกว่า10ปีที่แล้วบุ๋มเคยไปลงโปรเจกต์ของโรงเรียนทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งที่นั้นวางระเบิดบุ๋มเป็นประจำถึงขนาดทำคาร์บอมปี57โดยทุกครั้งที่บุ๋มขึ้นรถตู้ทหารจะเอาปืน9มิลลิเมตรเสียบให้หน้าเบาะให้บุ๋มเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวซึ่งบุ๋มเข้าใจเพราะใจเราไปช่วยตรงนั้นมันก็เลยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นทำให้บุ๋มต้องคุยกับคนในครอบครัวถึงสิ่งที่เราตั้งใจทำความดีโดยทุกคนในบ้านพูดตรงกันว่าทนไม่ได้ที่จะเห็นผู้หญิงโดนรังแกส่วนลูกบุ๋มนั้นเธอได้คุยกับลูกสาวน้องอันดามันว่าแม่เตรียมเคลียร์สมบัติทุกอย่างให้แล้วหนูสามารถเรียนจบเป็นหมออย่างที่หนูต้องการแต่หนูต้องเข้าใจงานของแม่ดังนั้นหนูต้องดูแลตัวของหนูให้ดีแม่ทำทุกอย่างเพราะอยากให้ลูกภูมิใจมีแม่คนนี้เป็นแม่ของหนูและหนูต้องระวังตัวเองให้ดีเพราะแม่ต้องทำงานแบบนี้เพื่อต้องการช่วยคนโดยลูกสาวก็เข้าใจและไม่เคยงอแงซึ่งเมื่อวานนี้เพิ่งนั่งเคลียร์กับลูกถ้าแม่ตายจัดงานศพกี่วันลูกสาวก็บอกว่าวันเดียวจนบุ๋มบอกว่า3วันเดี๋ยวต่างจังหวัดมาไม่ทันส่วนที่ลูกสาวต้องกล่าวในงานแม่ลูกไม่ต้องเป็นห่วงเอาในวิกิพีเดียได้แล้วลูกสาวก็เปิดดูจริงๆแล้วบอกแม่ว่ามันยาวมากเลยหนูเอาสิริอ่านได้ไหมประวัติแม่เยอะช่วยไม่ไหวติ๊กชิโร่พับโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเหตุโควิดรอบนี้ก็โดนช่วยไม่ไหวติ๊กชิโร่พับโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเหตุโควิดรอบนี้ก็โดนช่วงนี้เห็นศิลปินดาราเริ่มต้องเอาของมีค่าออกมาขายเพื่อพยุงให้รอดจากโควิดรอบนี้เพราะงานแสดงต่างๆถูกยกเลิกหมดซึ่งก่อนหน้านี้ติ๊กชิโร่เคยทำโครงการช่วยเพื่อนศิลปินที่ตกงานผู้สื่อข่าวข่าวสดออนไลน์สอบถามไปทางนักร้องดังว่าครั้งนี้มีโครงการที่จะช่วยศิลปินที่ตกงานโควิดรอบนี้ไหมตอนนี้ศิลปินหลายๆคนต้องเอาเงินเก็บออกมาใช้บ้างก็ต้องเอาของที่สะสมออกมาขายแล้วอย่างตัวเราได้รับผลกระทบจากโควิดรอบนี้ขนาดไหน
เมื่อก่อนพี่ติ๊กทำโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนชวนเพื่อนนักดนตรีที่ตกงานปรากฏว่าเราเอาเงินของเราประมาณ 200,000 มาช่วยเพื่อนนักดนตรีก็จะช่วยได้หลายวงและก็มีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเข้ามาช่วยด้วยมันก็เลยช่วยไปได้เรื่อยๆพอโควิดรอบแรกมันเริ่มสักคนออกไปทำงานกันได้แต่พอมาโควิดรอบสองรอบนี้หนักมากและที่หนักที่สุดคือรอบรีเจ้าของโครงการก็คือพี่ติ๊กโดนผลกระทบเต็มๆโดยยกเลิกงานทั้งหมดเลยเราก็ต้องช่วยตัวเองก่อนทำอะไรได้ก็ต้องทำไปก่อนไม่ถึงขั้นว่าต้องเอาเงินสะสมมาใช้ตอนนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าช่วงนี้มันไม่มีงานอะไรอย่างค่ายเพลงมันกระทบไหมพอสมควรอยู่เพราะเรามีค่าใช้จ่ายเป็นคอร์สตอนนี้เขามีการลดคอร์สเรื่องของค่าโฆษณาที่ไม่จำเป็นออกไปถ้าจะให้พูดตรงๆรายได้ก็จะอยู่ตาม YouTube ทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นจะดึงใครมาเป็นแขกมันก็ต้องมีค่าตอบแทนให้เขาจะดึงเพื่อนมาช่วยตลอดก็ไม่ได้น้องๆศิลปินตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างมีผลกระทบกันมากๆอยากใครที่คิดจะไปทำธุรกิจเราก็คุยกันว่าจะไปทำอะไรหลายๆคนก็ไม่เคยทำธุรกิจแต่เขาก็ไปทำโน้นนี้กันขายก๋วยเตี๋ยวทำข้าวคลุกกระปิไปทำขนมน้องๆบางคนที่พี่ติ๊กเคยช่วยไว้เขาก็เลี้ยงไก่ขายได้ยินว่าธุรกิจปลาสลิดโดนโกงไม่ได้ถึงขนาดโดนโกงเพียงแค่ว่ารู้สึกเป็นห่วงคนอื่นและไม่สบายใจเราทำเพจรักสลิดปลาสลิดหอมบางบ่อตอนนี้โควิด-19ทำอะไรบ้างก็ทำไปเราก็ทำขายปลาสลิดทำเพจรักสลิดแล้วก็มีคนส่งข้อมูลมาว่าเขาจ่ายค่าปลาสลิดไปแล้วแต่ทำไมไม่ส่งสินค้าให้คือราคามันก็ไม่แพงโลละ350บาทบางทีคนที่โดนพวกมิจฉาชีพแอบอ้างแต่บางคนอาจจะคิดว่าโดนไม่กี่บาทก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ถ้าโดนกันหลายคนมันก็เป็นจำนวนเงินหลายบาทและมันก็ทำให้ธุรกิจเสียหายซึ่งกรณีของผมเสียหายเป็นหลายสิบคนพอเราเข้าไปดูก็ปรากฏว่าพวกนี้เป็นแก๊งต้มตุ๋นเกิดมาเพื่อหลอกพอใครเริ่มทำอะไรใหม่ๆพวกนี้ก็จะเริ่มเข้าไปแอบอ้างและหลอกลวงซึ่งพอรวมกันมันก็เป็นเงินมหาศาลเราก็เลยออกมาบอกว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆระมัดระวังเรื่องแบบนี้การที่จะซื้อขายผ่านทางโซเชียลแบบนี้กับกรณีนี้ส่วนตัวกระทบเยอะไหมมันไม่ได้กระทบเป็นตัวเงินแต่มันกระทบในเรื่องของความรู้สึกเพราะเรากำลังทำธุรกิจแล้วมีมิจฉาชีพมาทำแบบนี้มันทำให้วงการปลาสลิดของเราเสียหายคนที่เขาไม่รู้เรื่องเขาก็เสียหายด้วยคนอื่นที่ไม่รู้เรื่องนี้เขาก็จะพลาดโดนหลอกซ้ำไปอีกเราไม่อยากให้เขาโดนหลอกอีกเท่าที่เราหาข้อมูลมาพวกนี้เขาทำกันเป็นอาชีพเลยนะมีมูลค่าหลายล้านเราอยากมาเตือนทุกคนถ้าให้มั่นใจต้องคุยกับเจ้าของสินค้าเขาจริงๆอย่างของเรามีเพจรักสลิดปลาสลิดหอมบางบ่อมีเบอร์โทรในนั้นอยู่แล้วก็ลองโทรมาก่อนเพื่อให้ชัวร์นอกจากธุรกิจตัวนี้มีธุรกิจอย่างอื่นอีกไหมมีข้าวหอมมะลิติ๊กชีโร่มีสบู่และก็กำลังจะมีผลิตภัณฑ์ออกมาอีกหลายชิ้นอีกไม่นานก็จะมีข่าวดี